จากจำนวนช้างไทยทั่วประเทศ 5,000 กว่าเชือกที่แบ่งเป็นช้างป่าประมาณ 2,000 เชือกและช้างเลี้ยงอีกประมาณ 3,000 เชือกซึ่งนับว่าจำนวนประชากรช้างที่มีอยู่นั้นไม่มากเลยและกำลังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วจากการถูกล่ารวมทั้งผืนป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหากินถูกทำลายลงช้างเลี้ยงจำนวนมากก็กำลังประสบปัญหาตกงานกลายเป็นช้างเร่ร่อนขอทานในเมืองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยในวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติอันจะเป็นสาเหตุให้ช้างสูญพันธุ์ได้จึงทรงพระราชทานพระราชดำริในการแก้ปัญหาช้างไทยอันนำมาสู่การก่อตั้งโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และช่วยแก้ปัญหาให้ช้างไทยภายใต้แนวคิดช้างเลี้ยงคือช้างป่าในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีไม่เพียงแต่ชีวิตมนุษย์ยังรวมไปถึงสัตว์ทุกยากจึงสนองพระราชปณิธานด้วยการจัดทำโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติโดยร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติปล่อยช้างจำนวน8เชือกนอกจากจะถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติโครงการในครั้งนี้ยังช่วยลดปัญหาช้างเร่ร่อนสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศรวมทั้งความสัมพันธ์ของพืชและสัตว์ในผืนป่าช่วยทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันอีกด้วยการนำช้างเลี้ยงกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูประชากรช้างในป่าและเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้ช้างสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแต่การที่จะปล่อยช้างเลี้ยงเข้าไปใช้ชีวิตในป่าตามลำพังต้องมีการสอนให้ช้างปรับตัวในการใช้ชีวิตก่อนเพราะช้างที่ถูกเลี้ยงกับช้างที่อยู่ในป่าจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปลักษณะของช้างบ้านเนี่ยเขาจะถูกดูแลโดยมนุษย์มาตั้งแต่เกิดนะครับก็คือจะมีการจัดอาหารมาให้นะฮะแล้วก็ให้กล้วยให้อ้อยให้หญ้าโลให้พืชอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าช้างที่อยู่ในป่าเนี่ยก็จะหากินเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นความหลากหลายของอาหารเขาจะมากกว่าเขาก็จะมีสมุนไพรนะครับมีหญ้าพันธุ์ต่างๆอาจจะมีเถาวัลย์มีต้นไผ่ใบไผ่นะครับนี่คือความหลากหลายของเขาที่เขาอยู่ในป่าก็หลังจากที่เราได้ช้างมานะครับเราก็ทำการตรวจสุขภาพนะฮะเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องดูลักษณะของตัวพิมพ์รูปพรรณก่อนเลยนะครับว่าตัวพิมพ์รูปพรรณเนี่ยเป็นช้างบ้านจริงหรือเปล่านะครับอย่างที่สองคือเราก็ทำการตรวจไมโครชิปแล้วก็ดูด้วยว่าเนี่ยไมโครชิปอะไรและมีเป็นลักษณะของช้างบ้านด้วยใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราทำการตรวจสุขภาพนะครับรวมทั้งทำการเจาะเลือดจากนั้นก็มีการเก็บอุจจาระและเก็บปัสสาวะนะครับส่งตรวจเพื่อดูว่าเขามีลักษณะระบบขับถ่ายปกติไหมแล้วก็มีพยาธิหรือเปล่าหลังจากที่เรามีการตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ในพื้นที่ปรับพฤติกรรมเราก็คงต้องมาดูครับนะครับว่าช้างเชือกนั้นจากช้างบ้านเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้ไหมโดยในเบื้องต้นนะครับเราจะมีการปล่อยในพื้นที่แคบๆที่ไม่กว้างมากนักนะครับแล้วก็บางเชือกเนี่ยอาจจะมีการผูกโซ่ด้วยนะฮะแล้วก็ดูว่าเขาสามารถใช้ชีวิตได้ไหมสามารถหาอาหารกินเองได้หรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถเข้ารวมฝูงกับตัวอื่นได้ไหมมีปัญหากันหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็จะมีควานนะครับแล้วก็มีทีมสัตวแพทย์เนี่ยคอยติดตามพฤติกรรมดูเป็นระยะระยะในส่วนของการตั้งแคมป์จะเน้นให้แคมป์อยู่ในบริเวณที่มีแหล่งน้ำเพราะจะทำให้ช้างมีน้ำใช้ตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่การเลี้ยงช้างในแคมป์จะเป็นการล่ามช้างด้วยโซ่ยาวเพื่อไม่ให้ช้างหลุดเข้าป่าและเพื่อให้ช้างมีพื้นที่ในการหาอาหารเองได้มากขึ้นภายในบริเวณแคมป์มีโป่งเทียมที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาสร้างไว้เพื่อให้ช้างได้มีโป่งกินโป่งเทียมช่วยเพิ่มแร่ธาตุเมื่อช้างกินจะได้รับแร่ธาตุหรือสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายได้อย่างครบถ้วนอันนี้เอาดินกบไว้มันจะมีเกลือแร่แล้วก็เกลือเม็ด2อย่างเราขุดขึ้นมาก่อนขุดขึ้นมาแล้วก็เอาไปเอาเกลือลงเอาเกลือแร่ลงแล้วก็คลุกเข้ากันแล้วก็เอาลงเป็นชั้นนะประมาณ3ชั้นเสร็จแล้วก็เอาดินกบทิ้งไว้เลยนอกจากจะเลี้ยงช้างตามแคมป์ในป่าควานช้างยังต้องพาช้างสลับแคมป์กันไปเรื่อยๆเพื่อลดความเครียดและการเบื่ออาหารของช้าง
เมื่อช้างปรับพฤติกรรมจนสามารถใช้ชีวิตในป่าเองได้ทีมแพทย์จะนำช้างมาตรวจร่างกายอีกครั้งว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยไร้โรคติดต่อใดๆจะเกิดบาดเจ็บเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้ธรรมชาติเป็นตัวบำบัดนะครับในการเหมือนกับว่าปล่อยเขาไปสู่ชีวิตของเขานะครับเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติมาก่อนนั่นคือช้างเนี่ยเกิดมาจากเป็นสัตว์ป่ามาก่อนดังนั้นเมื่อคนนำมาเลี้ยงนะครับหลังจากนั้นคือปล่อยคืนสู่ป่าไปก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวบำบัดเลยเขาได้มีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามธรรมชาติและไปจนถึงอายุขัยของเขาเมื่อช้างทั้ง8เชือกได้ผ่านการเรกคืนสัญชาตญาณดั้งเดิมได้เรียนรู้ว่าป่าคือบ้านและมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมยังคงเหลือเพียงเวลาที่เหมาะสมสำหรับชีวิตใหม่บ้านหลังใหม่เพื่อทำหน้าที่ในการสร้างสมดุลแก่ธรรมชาติต่อไปทั้งนี้ช้างทั้ง8เชือกในโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติจะกลับคืนสู่ป่าอย่างเป็นทางการในวันที่26มกราคม2560ณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปางซึ่งเป็นสถานที่ทรงปล่อยช้างเลี้ยงคืนสู่ธรรมชาติครั้งแรกและนี่คืออีกหนึ่งพันธกิจที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการได้ร่วมสนองพระราชเสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์ช้างไทยและลดปัญหาช้างเร่ร่อน